ในเอเชียอย่างเช่นเพิร์ธอย่างเช่นซิดนีย์อย่างเช่นเมลเบิร์นไปหมดอย่างเช่นสิงคโปร์สิงคโปร์ยังไม่ไปตอนนี้ยังไม่เปิดเพิ่งเปิดทีหลังไปเจนติ้งมาเลเซียนี่ไปมาเก๊าก็ไปเขมรก็ไปเขมรนี่ไปเล่นที่แม่น้ำโขงนะไม่เล่นที่ปอยด่านปอยเปียดไม่ได้ไปไปเล่นที่แม่น้ำโขงคาสิโนที่แข่งไปหมดเมื่อก่อนนี้เคยเล่นได้มากมายมหาศาลเคยเล่นเสียเคยเล่นได้เล่นเสียส่วนมากก็เสียมากกว่าได้ได้มากสุดเต็มที่ร้อยกว่าล้านครั้งเดียวเนี่ยครั้งหนึ่งข้ามคืนเลยไหมฮะก็เวลาดวงขึ้นมันเล่นเดียวๆก็เป็นร้อยอ่ะนะก็แทงถูกทุกเปิดมันก็ได้เยอะแต่แทงผิดทุกเปิดมันก็เสียเร็วการพนันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับคือสมัยก่อนเวลามียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนามีบารมีเนี่ยนะจะเอาอะไรก็ได้หมดมันทำให้คนเหลิงเขาเรียกว่าหลงมีความรักความโลภความโกรธความหลงแล้วสิ่งเหล่านี้ละมันคือความทุกข์สิ่งเหล่านี้ละมันคือความเสื่อมนะเสื่อมแค่ว่าเราเข้าใจว่านะขณะที่เราอยู่ในอบายมุขเราเข้าใจว่ามันเป็นความสุขมีความสุขที่ได้เล่นการพนันมีความสุขที่มีผู้หญิงหลายคนมีความสุขที่ได้กินเหล้าเราคิดว่ามันเป็นความสุขที่แท้มันเป็นความทุกข์ เพราะว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนะเพราะว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นไม่เป็นความสุขชั่วคราวนะแต่จริงๆมันเป็นความทุกข์แต่ตอนนั้นท่านคือว่าคนที่ไปเสพจะไม่รู้ไม่รู้เราเข้าใจเป็นความสุขเพราะมันมีความสุขมีความสุขที่ได้เสพเหล้ากินเหล้านะมีความสุขที่ได้มีผู้หญิงหลายคนมีความสุขที่ได้ไปเล่นการพนันเนี่ยโอ้มันไม่มีคนมันเหมือนขึ้นสวรรค์ไปลาสเวกัสเนี่ยโอ้โหมันเหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีหมดสาวงามสาวสวยคู่กับคาสิโนเนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหไปเหมือนขึ้นสวรรค์เหมือนกับชีวิตตาเคยพูดบ่อยๆสวรรค์ก็เคยไปมาแล้วนะที่สวยๆงามๆไปหมดนะนรกก็เคยไปนะตกนรกทั้งเป็นก็คือติดคุกติดตารางเนี่ยมันไม่เคยมีที่ไหนที่มีความทุกข์มากเท่ากับติดคุกครับตอนที่เป็นรัฐมนตรีท่านใช้เวลาตอนไหนจะไปเล่นถึงลาสเวกัสถึงซิดนีย์สมัยก่อนมันเขาเรียกว่าอะไรฮะมันเป็นยุค IMF ปี2014-41ยุค IMF นะเราก็ไม่เคยมีอะไรทำเราก็ไปเล่นคือมีช่วงเวลาให้ไปได้ว่างั้นฮะมีแล้วเวลาไปคนก็จำได้เนี่ยฮะเป็นรัฐมนตรีโอ้ไปต่างประเทศไปถึงก็เข้าห้อง VIP เลยปิดห้องเขาฝรั่งนะเขาไปโดยเฉพาะฝรั่งนี่เขาปิดเลยไม่ให้เจอกันไม่ให้เจอกันไม่ให้แขกเจอกันนอกจากว่าเราจะมาเล่นห้องใหญ่ซึ่งระดับVIP เนี่ยเขาจะมีห้องส่วนตัวเลยฮะครับก็สามารถที่จะไม่เจอใครไม่เจอใครไม่มีนักข่าวหรือว่าไม่เจอใครมีนักการเมืองไปเล่นกันเยอะไหมก็เล่นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ไปแรกๆหลวงพ่อไปกับนักการเมืองไปดูเขาเล่นไม่เป็นสมัยแรกนะแรกตอนหลังๆมันก็ต่างคนต่างไปแอบไปไม่อยากให้ใครเห็นคือทำอะไรไม่อยากให้คนรู้หรอกใช่ไหมอย่างคอร์รัปชันเนี่ยอย่างทุจริตเนี่ยมันไม่มีการใครทุจริตแล้วเรียกคนมาดูหรอกก็แอบเขาเรียกว่าแอบทำใช่ไหมไม่ให้คนดูไม่ให้คนรู้การพนันเหมือนกันเวลาไปเล่นเนี่ยโอ้ยไม่เขาไม่บอกคนหรอกอย่างอาตมานี่น้องชายก็ไม่บอกญาติพี่น้องเมียก็ไม่บอกไปคนเดียวแอบไปนะไปถึงก็เข้าห้องเลยเข้าห้อง VIP อยากได้อะไรก็สั่งมาอยากกินเหล้าอยากมีผู้หญิงมาก็สั่งมาครับนะแล้วก็มีพวกคนติดตามมาบ้างคนติดตามไม่ปากโป้งมันจำเป็นว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไปมันอยู่ที่เราเราเชื่อเขาเราก็ให้เขาไปหลวงพ่อนี่เชื่อใครหลวงพ่อก็ให้ไปอยู่ยกตัวอย่างครับก็เป็นผู้จัดการไม่ใช่แห่กันไปแบบโฆษณาโหไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกครับแล้วเงินที่ได้จากการพนันมันจะออกไปทางไหนมันจะเขาจะมีระบบโพยกวนนะแต่พวกการพนันเนี่ยพวกพาคนไปเที่ยวไปทำงานพวกพาคนไปเล่นการพนันในต่างประเทศเราก็เขาก็จะโอนแบบโพยกวนเราไม่รู้วิธีโอนหรอกแต่เราจะได้เครดิตนะเราเป็นรัฐมนตรีเราไปเล่นเนี่ยเราจะเอาเครดิตเท่าไหร่บอกเขาเราจะได้ส่งเงินไปที่บ่อนใช่ไหมเข
ขาจะได้เขาจะออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เราให้ค่าอาหารเราให้อะไรเราหมดทุกอย่างต้อนรับเราจะเอาไปกี่คนก็ได้จะเอาคนไปด้วยกี่คนเขาก็ให้หมดเขาให้เครดิตเราเขาจะมีรายได้จากการหมุนเวียนของเงินหมุนเวียนเขาเรียก rolling chip ที่ rolling คือหมายกับหมุนเวียนการเล่นเล่นได้เล่นเสียเล่นได้เล่นเสียชิปตายชิปเป็นชิปตายชิปเป็นเล่นได้เล่นเสียวันหนึ่งมันมากมายมหาศาลแล้วเขาได้รายได้เยอะพวกนี้พาคนไปเล่นกันแล้วเราเป็นรัฐมนตรีเรามีเครดิตแค่ว่าเป็นรัฐมนตรีเขาก็ให้เครดิตเยอะก็หมุนเวียนเล่นได้เสียทีร้อยล้านสองร้อยล้านก็มียกตัวอย่างคนพาคนไปเล่นการพนันในต่างประเทศเขาจะเรียกจังเก็ตนะคุณอาจจะรู้ก็ได้ถ้าคุณอยู่ในวงการจังเก็ตนะแล้วก็เนี่ยจากไปเกาหลีก็เขาบอกเขาก็ตอกตั๋วเกาหลีมาให้ครับอยากไปมาเก๊าบอกเขาก็ออกตั๋วมาเก๊ามาให้นะอาหารการกินพร้อมนารีสุรานารีภาชีกีฬาบัตรนะได้หมดนะอันนี้เป็นต้นแต่พอได้เงินมาจะเอามาสู่แวดวงการเมืองไหมครับก็แล้วแต่เราจะใช้หลวงพ่อก็ใช้ไปหมดแหละใช้หมดช่วงไหนที่ดวงดีดวงขึ้นก็มีจำนวนส.ส.ในสังกัดเยอะก็ใช้เพื่อจะดึงส.ส.เข้ามาในกลุ่มตัวเองใช่ก็วงช่วงไหนดวงไม่ดีก็ลูกน้องก็แห้งเหี่ยวก็คนมาอยู่ในทีมในกวนก็น้อยนะนี่มันก็กระทบกระเทือนต่อตำแหน่งของเราครับเคยมีเงินเยอะก็มีคนมาห้อมล้อมเยอะหลวงพ่อเคยมีเงินเยอะที่สุดประมาณกี่ร้อยล้านพันเท่านั้นพันประมาณพันล้านประมาณพันล้านเยอะสุดแล้วนะฮะแล้วลาเคยไหมฮะแบบว่ามีเงินได้เยอะแล้วกำเงินไปซื้อของเนี่ยเงินในกระเป๋ามีสัก5ล้านเป็นเงินสดหรือล้านหนึ่งอะไรเงี้ยไม่มีเขาไม่ค่อยไม่ถือไปไหนเขาไม่ถือหรอกส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิตเอาเขาไม่ได้ใช้บัตรเป็นรัฐมนตรีซื้อของเขาก็ใช้เครดิตใช้เครดิตเขาก็จะใช้เครดิตเสร็จแล้วก็เอาเงินสดไปจ่ายครับให้คนเอาเงินไปจ่ายเขาไม่ถืออ๋อใช้เครดิตความเป็นรัฐมนตรีใช่มากกว่าก็ซื้อของก็จะซื้อของก็ซื้ออะไรอ่ะก็ให้คนไปซื้อครับบางทีไปดูชอบก็ให้กลับมาเอาเงินไปซื้อเงินสดไปซื้อเขาไม่ใช้เครดิตไม่ใช้อะไรเราไม่ใช้ไม่มีอะไรไม่มีชีวิตตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วแบบว่าสมัยก่อนที่ยังไม่ได้เป็นหรือสมัยเด็กบอกว่าเคยฝันว่าอยากจะไปที่นี่ไปประเทศนี้พอเป็นรัฐมนตรีแล้วเราต้องไปให้ได้มีไหมฮะที่ไปตามความฝันหรือความอยากที่ตัวเองอยากไปหรืออยากกินอยากทำอะไรเงี้ยก็ไม่เพียงแต่ว่าพอมีตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วเราก็งานส่วนหนึ่งเราก็มันก็จะมีทำหน่วยราชการเขาก็จะมีจัดไปต่างประเทศให้รัฐมนตรีไปดูต่างประเทศอย่างเช่นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ไปดูฝรั่งเศสไปดูโรงงานวัคซีนไปดูอะไรเขาจัดให้สมัยที่อยากไปจริงๆถ้าถามว่าอยากไปจริงๆก็คืออเมริกาใต้นี่มันไกลแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปถ้าไปธรรมดาไม่ได้ไปต้องไปราชการไปงานนี่คือเขาจัดไปมันต้องนั่งเครื่องบิน2ต่อ3ต่อนะไปเพราะอเมริกาใต้ทวีปอเมริกาใต้นี่มันคนเขามันสวยสวยมากหลวงพ่อชอบได้ไปใช่ไหมฮะประเทศอะไรครับไปหมดฮะอเมริกาใต้ไปหมดไปถึงทุกอย่างสวยนะฮะสวยประเทศที่ไปแล้วผิดหวังสมัยก่อนหลวงพ่อไปก็สมัยรัสเซียสมัยกอร์บาชอฟเคยไปสมัยกอร์บาชอฟทำไมผิดหวังผิดหวังเพราะอะไรเพราะจากมันเปลี่ยนแปลงจากระบบคอมมิวนิสต์กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นระบบทุนซึ่งเกิดการขาดแคลนเกิดการอดอยากปากแห้งนะอาหารการกินไม่มีนะสบู่ ขนาดกระดาษชำระกอบชอบนี่รัสเซียอดอยากปากแห้งรัสเซียทุกครับในยุคนั้นก็ได้เห็นชีวิตของหลวงพ่อในช่วงรุ่งโรจน์นะครับในช่วงมีราบในช่วงมีราบมียศนะครับพอในถึงที่ช่วงที่กำลังที่จะเสื่อมราบเสื่อมยศหลวงพ่อถูกกล่าวหารับสินบนจากบริษัทยา5ล้านชีวิตถูกกล่าวหาชีวิตต้องการหลบหนีนะครับตอนนั้นฉันช่วยเล่าถ่ายทอดเป็นวิทยาทานหน่อยฮะก็ช่วงกล่าวหาก็คือสู้คดีก็ความจริงเรามั่นใจนะไอ้เงิน5ล้านเนี่ยนะบริษัทเขาให้การเขาเคยให้การเขาเคยฟ้องร้องกับที่ปรึกษามันมีเงินจำนวน5ล้านเข้าบัญชีที่ปรึกษาซึ่งที่ปรึกษาคนนั้นเป็นผู้ปรึกษาสนิทนะ
ตอนหลังเนี่ยตอนแรกให้การว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันแล้วก็มีฟ้องบังคับคดีตอนหลังเนี่ยก็ไปเปลี่ยนคำให้การว่าเป็นการนำเงิน5ล้านมาเพื่อประโยชน์ของทางการเมืองของนายละเกียรตินะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาก็มาจ่ายใช้จ่ายทางการเมืองให้แก่นายละเกียรติซึ่งอาตมาก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดไม่ผิดเพราะเงิน5ล้านบาทนี่มันไม่ได้มาไม่ได้เอาไม่ได้ใช้นะตอนหลังเขาไปเปลี่ยนแปลงคำให้การยังไงไม่รู้สุดท้ายครับนะหลวงพ่อก็ไปแพ้เพราะคำให้การที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะก็แพ้คดีเป็นทนายความมีรู้ทั้งด้านกฎหมายก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดก็สู้คดีจนขนาดว่าลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อพิสูจน์ความจริงจนตำแหน่งว่าไม่จนขนาดว่าไม่สมัครส.ส.ปี2514เพื่อนะเพราะให้ปปช.ยังไม่ชี้มูลนะครับถอยออกจากการเมืองเพื่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าบริสุทธิ์ถึงจะเล่นการเมืองต่อถ้าไม่บริสุทธิ์นะตั้งปฏิญาณไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะตอน2545ที่เขาชี้มูลถ้าปปช.ชี้มูลว่ามีความผิดจะไม่เล่นการเมืองดีว่าไม่เล่นการเมืองไม่ใช่มาตัดสินใจเดี๋ยวนี้นะตัดสินใจตั้งแต่ก่อนเข้าคุกตั้งแต่สู้คดีอยู่เพราะมั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดแต่เมื่อศาลตัดสินนะศาลองค์คณะผู้ปรึกษาโอ้ท่านบุโสทั้ง9ท่าน90นะคดีของอาตมาเนี่ยลงคะแนนเป็น9เป็นเอกฉันท์90ว่ามีความผิดตามฟ้องนะแล้วให้ลงโทษสถานหนักเพราะอาตมาเพราะจำเลยเป็นผู้ที่เรียนกฎหมายเรียนจบกฎหมายเพราะจำเลยเป็นรัฐมนตรีเคยถวายสัตย์ปฏิญาณเพราะจำเลยเป็นนักการเมืองอาวุโสอาสามารับใช้ประชาชนไปทำทุจริตต้องลงสถานหนักเข้าคูณ3ครับสิ่งที่อาตมาอยากจะพูดก็คือคดีนี้คดีของอาตมาเป็นคดีแรกแล้วมันไม่มีเหตุบรรเทาโทษหรือไม่มีเหตุของการลดโทษจริงๆอาตมาเนี่ยเป็นจำเลยเนี่ยนะไม่เคยจำเลยไม่เคยเคยเขียนเคยสู้ไปนะเคยขอไปว่าจำเลยไม่เคยต้องโทษมาก่อนต้องคดีอาญาไม่เคยเลยนะครับขอเหตุบรรเทาโทษว่าไม่เคยต้องโทษคดีอาญา2ขอเหตุบรรเทาโทษว่าจำเลยลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อร่วมมือในการสอบสวนเป็นเหตุที่จะทุเลาการบังคับโทษการลงโทษหรือเหตุแห่งการลดโทษให้ในอัตราเบาในฐานเบาใช่ไหมลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อให้ความร่วมมือต่อการสอบสวนจำเลยยอมรับว่าเงินที่เล่นการสนนการพนันเนี่ยมาเข้าบัญชีของจำเลยมาเข้าบัญชีของคนอื่นเงินในบัญชีคนอื่นเป็นเงินที่จำเลยได้รับมาจากการเล่นการพนันใช่ไหมที่เขาฟ้องคดีร่ำรวยปกติจนถึงยึดทรัพย์ไป233ล้านคือเงินที่ปรากฏในบัญชีบุคคลอื่นใช่ไหมก็นี่คือให้ความสะดวกต่อการสอบสวนแต่ก็ไม่ได้รับการเป็นเหตุการบรรเทาโทษในหรือลงโทษในสถานต่ำแต่ศาลไม่ใช้ศาลไปใช้เหตุแห่งการลงโทษสถานหนักใช่ไหมซึ่งในคดีต่อๆมาก็ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้มันก็ผ่านไปแล้วล่ะมันกลับมาไม่ได้แต่ว่ามันให้ความยุติธรรมแก่อาตมาไหมมันให้ความยุติธรรมให้แก่จำเลยขนาดไหนคือคดีของหลวงพ่อเนี่ยเป็นคดีที่เกิดองค์กรอิสระเงินมูลคดีแค่5ล้านคือเกิดองค์กรอิสระหลังจากปฏิรูปการเมืองก็มีเหตุปฏิรูปการเมืองแหละแต่ว่าก็เป็นคดีแรกเขาก็ต้องการเชือดไก่ให้ดูเขาก็ต้องการที่จะทำให้ลงโทษจำเลยซึ่งเป็นรัฐมนตรีให้ติดคุกติดตารางลงโทษสถานหนักเพื่อให้สาแก่ใจของคนนะฮะที่รอมานานรอการลงโทษรัฐมนตรีมานานแต่เรื่องนี้มันก็มีประโยชน์แล้วเพราะพูดไปอาตมาก็รับโทษไปแล้วนะฮะแต่ว่าคดีหลังๆเห็นไหมมาตราเดียวกันนะความผิดมาตราเดียวทุจริตต่อหน้าที่นะเอาวราเทพก็ได้วราเทพคดีหวยบนดินรัฐเสียหายแสนกว่าล้านเงินภาษีรัฐไม่เข้าเงินหวยบนดินไม่เข้าคลังแสนกว่าล้านมาใช้ตั้งประมาณการใช้เองเลยเสียหายแสนกว่าล้านแต่บอกว่าจำเลยเคยไม่เคยรับโทษมาก่อนให้ลงโทษ2ปีจำเลยมีคุณเคยทำรับรายการการเมืองมาเป็นนักการเมืองมาหลายสมัยทำคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมืองโทษ2ปีที่ลง2ปีให้รอลงอาญาไม่ติดคุกเลย
มาตราเดียวกันศาลเดียวกันครับศาลอาญาและการเมืองเหมือนกันคดีแรกกับคดีสุดท้ายก็เหลือเหมือนกับหลายๆคนที่ตามมานะเอาอย่างหลวงพ่อก็เป็นนักการเมืองเคยมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเหมือนกันแต่หลวงพ่อเป็นคดีแรกคดีแรกรู้ได้ทำไมตัดสินไม่เหมือนกันครับหลวงพ่อเสียหาย5ล้านเอามูลคดีแค่5ล้านครับใช่ไหมของเขามูลคดีเสียหายเป็นแสนล้านเอาอย่างคดีคลองด่านเนี่ยเอาเสียหาย 30,000 กว่าล้านเพราะตัดสิน10ปีใช่ไหมของผมว่า5ล้านอ่ะใช่ป่ะแต่อันนี้มันก็หมายว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วแต่ยกมาถามว่ามันแล้วที่คนอื่นบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมน่ะคนอื่นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วไม่รับโทษไม่ยอมรับโทษที่หนีไปอ่ะเขายังโทษน้อยกว่าอาตมาด้วยซ้ำไปแล้วโทษที่ลงแก่อาตมา3เท่าคือจากแทนที่จะ5ปีขึ้นลงโทษตั้ง15ปีเนี่ยนะแล้วอาตมาก็รับมาแล้วครับใช่มั้ยรับมาแล้วยึดทรัพย์ก็ยึดมาแล้วคือศาลฎีกาแผนกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากปฏิรูปการเมือง2540เมื่อก่อนถ้าเป็นคดีอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะเข้าตามขั้นตอนของกฎหมายอาญาคือผ่าน3ศาลผิดกฎหมายอาญาก็ขึ้นศาลธรรมดามันไม่มีศาลเค้ามันไม่มีศาลอาญานักการเมืองขึ้นศาลธรรมดาก็คือศาลอุทธรณ์ต้นๆอุทธรณ์ฎีกาใช่มั้ย3ศาลตอนหลังมีศาลฎีกาอาญานักการเมืองใครผิดก็เข้าศาลนี้หมดศาลเดียวจบท่านสมัครสุนทรเวชทำกับข้าวก็ผิดก็ขึ้นศาลนี้ใช่มั้ยท่านทักษิณก็ซื้อที่ดินรัชดาผิดก็ขึ้นศาลนี้ครับแต่ว่าท่านบอกท่านก็ไม่ยอมรับว่าท่านก็บอกว่ามันไม่เป็นธรรมก็หนีไปต่างประเทศครับใช่ป่ะท่านพัฒนาก็บอกไม่เป็นธรรมก็หนีไปท่านวราเทพนี่ลง2ปีแทนที่จะลง2ปีแทนที่จะจํา2ปีก็ไม่จําก็บอกว่าเคยมีคุณต่อประเทศไม่เคยทําผิดมาก่อนให้รอลงอาญา2ปีอ้าวนี่อย่างนี้ผมไม่ได้ว่าอิจฉาเขานะครับแต่ว่ายกตัวอย่างให้รู้ว่าถ้าจะว่าไม่เป็นธรรมคือไม่เป็นธรรมกับอาตมาครับครับนะว่าคุณจะไปมีไปเถียงว่าไม่เป็นธรรมต่อคุณแล้วคุณหนีไปเนี่ยหลวงพ่อฟังแล้วหลวงพ่อคิดว่าต้องให้สังคมมองว่าที่ถ้าไม่เป็นธรรมก็ต้องไม่เป็นธรรมต่อภารกิจครับใช่ไหมก็ตรงที่หลวงพ่อหนีออกไปคือไม่ได้มาฟังคำพิพากษาใช่ไหมฮะใช่หลวงพ่อก็หลบออกไปหนีไปประมาณปีนึงใช่ใช่ไหมฮะใช่หลบนี่ไปต่างประเทศเลยไหมหรืออยู่เฉพาะในเมืองอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ไปต่างประเทศคนเขาว่าไปต่างประเทศคนเขาว่าหนีไปต่างประเทศทำไมไม่คิดจะไปต่างประเทศต่างประเทศจริงๆจริงไปเที่ยวไปเที่ยวไปเล่นการพนันไปดูงานอะไรพวกนี้ไปได้แต่จะไปอยู่เนี่ยอายุความ20ปีจะอยู่ได้ไหมจะไปทำอะไรญาติพี่น้องไม่มีแล้วเงินทองทรัพย์สินเราไม่มีอยู่ต่างประเทศเราถูกยึดหมดครับเงินทองทรัพย์สินก็ถูกยึดหมดเงินเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ไม่มีอยู่ต่างประเทศจะไปทำ20ปีไปทำอะไรใช่ไหมอาตมาก็อายุน้อยกว่าเพื่อนด้วยคนอื่นอายุตั้ง70ก็มีใช่ไหม70ก็มีหนีไปต่างประเทศอายุความ20ปีก็เป็น90 90คุณถึงจะกลับมาได้คุณจะอยู่ถึง90ไหมตายต่างประเทศกันพอดีผมว่าไม่อยู่ถึงยกตัวอย่างอย่างราเกศราเกศศักดิ์เสนาหนีไปแคนาดาเห็นไหมหนีไป15ปีอายุความ20พอถึง15ปีเขาไปจับกลับมาได้ก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่หลวงพ่อออกจากคุกมาเนี่ยนะนักข่าวไปเต็มไปให้สัมภาษณ์ไปขอสัมภาษณ์หลวงพ่อพูดเลยขอบคุณนะที่วันนั้นไม่หนีวันนั้นไม่หนีคือวันที่ถูกตัดสินคดีแล้วไม่หนีถ้าหนีก็ไม่มีวันนี้เข้าใจไหมถ้าหนีวันนั้นไม่มีวันนี้คือวันที่ถูกปล่อยตัวออกมาคือถ้าหนีก็ต้องหนีต่อไปถ้าหนีก็โอปานี้ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนอายุความก็อายุความเพิ่ง15เพิ่งแค่5ปีเองใช่ไหมถ้าหนีก็5ปีเองหนีต้องหนีให้พ้นอายุความ20ปีนะถึงจะกลับมาได้ครับถ้าหนีไป15ปีถูกจับกลับมาเหมือนลาเกสก็คือมานับหนึ่งใหม่มารับนับหนึ่งใหม่ในคุกมานับหนึ่งใหม่ในคุกเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ประกันตัวเขาก็สู้คดีก็อยู่ในคุกนั่นแหละใช่ไหมอย่างลาเกสเขาก็จับกลับตัวมานับหนึ่งใหม่เนี่ยอย่างอาตมานี่นะถ้าหนีไปวันนั้นก็วันนี้คือวันได้ปล่อยตัวไม่มีโอกาสวันนี้คือวันที่มีความสุขที่อยู่ใต้ร่มกาสาวพัดของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสครับชีวิตของการหนีท่านช่วยถ่ายทอดให้เป็นวิทยาทานว่าการหลบหนีออกไป
ต้องไม่เจอหน้าคนคนไปไหนก็จำได้จะโทรศัพท์หาใครก็ยุ่งยากลำบากตรงนั้นเป็นยังไงบ้างฮะชีวิตตอนนั้นเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างคนที่หนีคดีคนที่หนีหนีคนนี่นะมันมีไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ทรมานท่านเห็นตัวอย่างซัดดำฮุสเซนไหมหนีนะหนีไปซ่อนตัวในถ้ำนะใต้ดินขุดลงไปใต้ดินหนีไปซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเขายังจับได้จับได้คนเคยเป็นนายกรัฐมนตรีคนเคยมีอำนาจเด็ดขาดคนเคยบริหารอิรักเคยฆ่าคนเคยใช้อำนาจกับคนวันหนึ่งต้องหนีหัวซุกหัวซนไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำเห็นไหมทหารสหรัฐไปจับเนี่ยคือซ่อนการไปซ่อนตัวไม่มีความสุขอาตมาหนีโอ้โหนะไปต้องเปลี่ยนที่อยู่ที่ครั้งละ3เดือนไปอยู่บ้านลูกหลานลูกหลานไปสืบว่าลูกหลานคนนั้นคนนี้ไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยอะไรพ่อแม่เขาเช่าบ้านให้อยู่เช่าแฟตให้อยู่หรือว่าซื้อแฟตซื้อบ้านที่ไหนไปขอเขาอยู่ทีละ3เดือน3เดือนแล้วย้ายที่กลัวเขาจับได้ครับเวลาไปอยู่ซ่อนตัวอยู่ก็โทรศัพท์หาใครก็ไม่ได้ญาติพี่น้องตัดขาดโอ้ยเขากลัวแล้วก็เพื่อนฝูงเป็นรัฐมนตรีด้วยกันเป็นโทรศัพท์ไปหาจะขอความช่วยเหลือโอ้ยอย่าโทรมาถ้าคุณโทรมาเขาแทบโทรศัพท์ผมก็ซวยด้วยสิอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับโอ้โหเหมือนกับเราค้ายาบ้า ใช่ไหมมันปฏิเสธเราพูดง่ายๆมันอย่าโทรมาสิกูเดือดร้อนเลยฮะอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งก็มันเป็นความทรมานที่สุดนี้นี่มีความทุกข์มากที่สุด วันที่เขาไปจับเนี่ยแทนที่จะเสียใจกับโล่งใจเห็นไหมตมาไปศาลถูกจับส่งตัวไปศาลอาญาด้วยท่าทางสง่าผ่าเผยด้วยความเชื่อมั่นหน้าตาสีตาสีตานี่แบบบ่งบอกถึงความอดทนนะไม่ได้เศร้าหมองเลยแทนที่จะเสียใจกับโล่งใจครับโล่งใจเพราะไม่ต้องหนีคือตอนขออนุญาตนิดนึงหลวงพ่อเนี่ยมีไฝตรงจมูกด้านซ้ายตอนที่หนีใช่ตอนที่หนีตอนต้องไปเอาออกก็สภาพของคนที่ซ่อนตัวเนี่ยไปไหนเขาก็จำได้ครับก็ออกโทรทัศน์บ่อยไปนั่งกินข้าวแต่ไปกินแถวที่เขาขายข้าวแกงให้แท็กซี่เขาก็จำได้พวกแท็กซี่ก็มาถามคุณละเกียรตินะเนี่ยใช่ไหมแล้วเขาบอกไม่ใช่แล้วก็หนีไปไปไหนเขาก็จำได้หมดนะเขาก็อย่างว่าเราก็เลยปลอมตัว พางตัวนะเอาไฟออกไว้หนวดเนี่ยจะเห็นว่าถ้าตอนมีรูปถ้าตอนที่ยังหนังสือนี่มีไว้หนวดไว้หนวดเต็มเลยแล้วก็ใส่หมวกจ็อกกิ้งบางทีก็ออกไปเดินบางทีออกไปกินข้าวนะคือมันเกิดทางสามแพ่งขึ้นมาในระหว่างนั้นเนี่ยตัดสินใจสามอย่างเลยหนึ่งต้องหนีไปต่างประเทศต่างประเทศไม่ไปอยู่แล้วเพราะว่าดูแล้วอายุความมันเยอะแล้วก็เราก็ต้องตายในต่างประเทศสองต้องอยากฆ่าตัวตายเกิดความอัปยศอกสูเกิดดูหมิ่นกวดเหยียดหยามไปหาใครว่าได้ติดต่อครับเกิดความเศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองเราก็เลยคิดอยากฆ่าตัวตายอยากเอาน้ำมันชื้อคิดหลายๆวิธีคิดหลายๆวิธีว่าจะฆ่าตัวตายแบบไหนเอาน้ำมันใส่รถวิ่งชนต่อหม้อทางด่วนดีไหมให้มันระเบิดให้มันไฟลุกไหม้ให้มันได้รับความบาดเจ็บพอบาดเจ็บปั๊บก็ให้ไฟไหม้เลยให้มันตายไปเลยหรือว่าขึ้นไปบนตึกสูงๆมองลงมาโดดลงไปก็ตายโดดลงไปดีไหมอะไรพวกนี้ที่สุดก็ไม่กล้าทำสักอย่างใจไม่กล้าใจไม่กล้าแต่แค่คิดเฉยๆมอบตัวก็ไม่กล้ามองเข้าไปในคุกอู้น่ากลัวครับนะทางสามแพ่งไม่กล้าทำสักอย่างก็เลยวันหนึ่งถูกจับครับพอถูกจับเราก็โล่งใจไม่ต้องหนีแล้วโล่งใจครับพอเข้าไปอยู่ในคุกมองเห็นเลยนะมองเห็นทางเลยเพราะในเรือนจำนี่ต้องโหต้องรู้ว่าครับนะมันมีสิ่งจูงใจหลายอย่างเดี๋ยวก่อนไปถึงเรือนจำผมถามคำถามนึงฮะว่าจากที่เคยใช้เงินจะไปไหนสุขสบายพอไปหลบหนีมันต้องหลบซ่อนๆอย่างที่ว่าเนี่ยสภาพจิตใจตอนนั้นเป็นก็มีเงินไม่มากที่หนีไปเงินไม่มากก็ขอญาติบ้างญาติพี่น้องลูกหลานแม้ขอแม้แต่หลานนะหลานไปเรียนหนังสือนะก็ขอเขาก็เราพยายามตั้งเกณฑ์ว่าใช้เงินไม่เกินวันละ100บางทีก็เดือนนึงมันก็มีไม่ถึง100หรอกไม่ถึงวันละ100หรอกนะ
วันละ100เดือนก็ 3,000 นะก็ขอแบ่งกับน้องแบ่งกับลูกหลานครับลูกหลานพ่อแม่เขาส่งให้เรียนหนังสือเราขอแบ่งใช้หน่อยว่าอาขอแบ่งหน่อยลุงขอแบ่งหน่อยนะก็กะใช้วันละ100บาทครับวันละ100บาทนี่ต้องไปกินข้าวแกงอย่างเดียวเลยต้องกินให้ได้นะข้าวแกงแท็กซี่มันให้เยอะให้เยอะให้เยอะก็กินกินน้ำเปล่าข้าวแกงไม่กินของหวานเพราะว่า30บาทมันขาย30บาทอิ่มนะ3มื้อก็คือ90บาทค่ารถเมย์บางทีนั่งรถเมย์ก็อีก8บาทก็100นึงพอดีวันนึงไม่ให้เกิน100อยู่ปีนึงนะนี้อยู่ปีนึงนะก็เรียกว่าชีวิตจากสูงสุดลงมาสู่ข้างถนนเลยจากมีเงินเป็นพันล้านก็ถึงบอกว่ามันมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภคือชีวิตที่ประมาทชีวิตที่มัวเมาในกิเลสมัวเมาในกิเลสกิเลสพอกพูนและตกอยู่ในอบายคิดว่าเป็นความสุขมันไม่ใช่มันเป็นความทุกข์พอมาได้มาสุดท้ายนะฮะมาถึงชีวิตในคุกเลยนะครับชีวิตในคุกแตกต่างจากตอนหลบหนีไหมครับหรือว่าโอ้พอเข้าไปอยู่ในคุกนี่จริงๆแล้วสภาพมันก็ไม่ดีอ่ะในคุกมันไม่ดีมีหลายคนบอกว่าโอ้ตะเกียบติดชื่อจริงๆไม่ได้ติดหรอกหลายคนระดับดีแล้วจริงๆต้องบอกนะต้องบอกเลยว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณต้องแต่ติดคุกแล้วไม่มีใครช่วยคุณเจ้าหน้าที่เขาไม่กล้าเสี่ยงกับคุณนะอย่างเพราะว่าถ้าติดแต่ชื่อได้คนท่านที่หนีทุกวันนี้เขาไม่หนีหรอกนะเขาไม่หนีหรอกหนีตั้งหลายคนเนี่ยใช่ไหมหนีก็ดีอ่ะหนีหลายคนถ้าติดแต่ชื่อได้นะตัวอยู่ข้างนอกนะท่านที่หนีอยู่เขาไม่หนีอย่างระดับคุณทักษิณก็คงไม่ต้องหนีเขาไม่หนีถ้ามันเป็นอย่างว่าได้ติดแต่ชื่อได้นะที่เขาโจมตีอาตมานะว่าติดแต่ชื่อบางคนโอ้ยนะมีแชทกันด้วยว่าโอ้ยบางคนบอกว่าติดก็ต้องติดจริงที่ยังไม่สะใจเลยแต่ติดแค่15ปียังไม่สะใจเลยทำไมถึงติดแต่ชื่ออีกอ้าวใช่ไหมเขาอยากให้ติดจริงๆเขามีแชทเข้ามาเขาจริงต้องเรียนว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเขายิ่งในเรือนจำเนี่ยมีเสียงร้องเรียนกันเยอะแม้แต่ให้ความสะดวกเฉยๆเขาก็เข้าใจว่าได้เงินได้ทองครับนะฉะนั้นไม่มีใครมาให้แม้ให้ความสะดวกเฉยๆเนี่ยด้วยไม่มีเรียนได้ว่าไม่มีแสดงว่าคือคนเข้าคุกนี่ต้องทำใจเลยโอ้ยสภาพความมีอยู่ในคุกนี่คุณจะใหญ่ไม่แค่ไหนคุณต้องไปอยู่เพราะอะไรเขานับยอดทุกวันคนเข้าไปเท่าไหร่คนออกมาเท่าไหร่เข้าไปติดคุกวันหนึ่งเท่าไหร่ออกจากคุกวันละเท่าไหร่อย่างที่คลองเปรมเนี่ยวันหนึ่งเข้า40 50คนออกไม่ถึงวันไม่ถึงคนบางวันไม่เคยปล่อยเลยฉะนั้นมันก็เพิ่มมากขึ้นสภาพความเป็นอยู่คนแออัดปีที่หลวงพ่อเข้านี่ 5,000 คน 4,000 กว่า 5,000 ปีที่ออกนี่ 8,000 คนคิดว่าในเรือนจำคลองเปรมเนี่ยก็เข้าไปแออัดเต็มเลยมันก็แออัดสภาพความเป็นอยู่แล้วคุกแต่ละแห่งคุกแต่ละแห่งมันสร้างมา80ปี90ปีทั้งนั้นแล้วไม่รู้คนตายมากี่คนแล้วนักโทษเข้าไปอยู่ป่วยก็ตายมันไม่มีทางรักษายาเนี่ยเขาเอายาเข้าเรือนจำเนี่ยนะเพราะมันมียาบ้าเยอะเขาก็กีดกันนะฮะเขาตรวจสอบขนาดหลวงพ่อเป็นเบาหวานเนี่ยยารักษาโรคเบาหวานยังไม่มีเลยยังหาไม่ได้เลยยังเอาเข้าไม่ได้เลยแล้วเรือนจะได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ได้ยังไงเขาร้องเรียนกันเขาสอบสวนกันออกจากราชการกรมราชทัณฑ์ไล่ข้าราชการออกเยอะยิ่งคนมีชื่อเสียงยิ่งคนมีเขาเรียกว่ามีอะไรมีอิทธิพลมีอิทธิพลเข้าไปเนี่ยโหเขาระวังตัวมากเจ้าหน้าที่นับยอดทุกวันขาดก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้หายก็ไม่ได้เขาจัดที่ให้นอนพิเศษไหมครับอย่างอดีตรัฐมนตรีหรือว่าเข้าไปนอนปนกันเลยวันไหนไฟดับคุณเอ้ยมันแออัดนอนแออัดแล้วเหงื่อคนนี่มันเหม็นนักโทษด้วยกันนอนด้วยกันนี่หน้าร้อนไอ้เหงื่อออกไอ้มันเหม็นมันมีดีหน่อยมีพัดลมถ้าวันไหนไฟดับเนี่ยมันไม่มีพัดลมเนี่ยโอ้ยหายใจไม่ออกมันเหม็นเหม็นขี้เต่ามันบางคนก็ไผ่ลมบางคนก็โอ้หูยห้องนึงหลวงพ่ออยู่กันกี่คนมันมันมีแล้วแต่ตึกนะแล้วแต่แดนนะแล้วแต่แดนที่นอนรวมกันก็มีแดนที่นอนแยกกันก็มีแดนที่นอน3คนก็มีแดนที่นอน6คนก็มีห้องละ6คนก็มีแดนแรกรับนี่แล้วนอนเป็นร้อย
แยกรับต้องไปอยู่ด้วยรวมกันคุณจะมาจากไหนเป็นผู้คดีเกิดเกียรติชาลีจันทร์จำได้ไหมครับคดีแบงก์บีบีซีอ่ะเข้าไปก็ต้องนอนแดนเลิกรับแลกรับเหมือนกันหรือพันตำรวจโทไอ้พลตำรวจโทชะลอเกิดเทชะลอดีกว่าโหชะลอเขาสิ่งนั้นเลยมันไม่มีลายไม่มีสภาพไม่น่ากลัวเลยกลายเป็นลูก